สวัสดีผู้เข้าร่วมฟังทุกท่านนะครับห้องนี้จะเป็นเซสชันงานที่อยู่ในเกี่ยวข้องกับโครงท่านนะครับจะมี2โครงการด้วยกันนะครับโครงการแรกจะเป็นโครงการที่เราไปติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียนพระราชทานนะครับวิทยาลัยกระโปรงโชเตียวราชอาณาจักรกัมพูชานะครับแล้วอีกโครงการหนึ่งซึ่งจะเป็นการเสวนากันหลังจากพรีเซนต์ตัวระบบที่กัมพูชาเสร็จแล้วนะครับจะเป็นโครงการไทยภูเขานะครับที่เราไปติดเซลล์แสงอาทิตย์บนพื้นที่ชุมชนไทยภูเขานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มต้นจากโครงการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่วิทยาลัยกระโปรงโชเตียวก่อนนะครับโปรเจกต์นี้เรามีความร่วมมือกับกรมราชองครักษ์นะครับกรมราชองครักษ์เนี่ยจะดูแลพื้นที่ของโรงเรียนทั้งหมดนะครับทั้งเรื่องการก่อสร้างความปลอดภัยต่างๆนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเข้าออกพื้นที่ให้กับทางทีมวิจัยนะครับวิทยาลัยกำปงเชอเตียวนะครับเป็นโรงเรียนพระราชทานนะครับตั้งอยู่ในตำบลสมโบอำเภอปราสาทสมโบจังหวัดกำปงธมนะครับซึ่งจากแผนที่ด้านล่างนะครับเราจะเห็นว่าอยู่ในภาคกลางของประเทศกัมพูชานะครับแต่เป็นภาคกลางก็จริงแต่เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างถือว่าเป็นชนบทนะครับและจากรูปเราจะเห็นว่าโรงเรียนเนี่ยตั้งอยู่กลางทุ่งนาเลยด้านข้างทั้งหมดจะเป็นทุ่งนานะครับแล้วก็ถนนอะไรก็ยังเป็นลูกรังอยู่นะครับไฟฟ้าไปไม่ถึงนะครับไฟฟ้าที่วิทยาลัยจะใช้ดีเซลเจเนเรเตอร์ในการปั่นขึ้นมานะครับซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะเป็นเงินส่วนพระองค์ทั้งหมดนะครับโรงเรียนสร้างเสร็จเมื่อปี2548นะครับดำเนินการสร้างโดยทหารช่างนะครับทีมกรมราชองครักษ์นะครับจากข้อมูลเนี่ยพบว่าปีหนึ่งเนี่ยใช้ค่าน้ำมันประมาณ2ล้านบาทซึ่งเป็นเงินส่วนพระองค์ทั้งหมดนะครับต่อมาจึงได้มีพระราชดำริว่าควรจะหาวิธีบริหารจัดการการใช้พลังงานนะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับกรมราชองครักษ์ก็จึงได้มาปรึกษากับทางนิติสวทช.นะครับเพื่อหาแนวทางเราก็กำหนดแนวทางเป็น3ระยะด้วยกันนะครับระยะแรกเราต้องทราบก่อนว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของโรงเรียนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็เราก็เลยทำการสำรวจนะครับโดยการติดตั้งมิเตอร์ที่โหลดทั้งหมดของวิทยาลัยนะครับแล้วก็มอนิเตอร์มาที่ประเทศไทยนะครับต่อมาจึงศึกษาความเป็นไปได้แล้วก็เลือกพลังงานทางเลือกที่จะไปติดตั้งนะครับสุดท้ายก็จะเป็นการบริหารการจัดการการใช้พลังงานนะครับระยะแรกนะครับเราได้เข้าไปติดตั้งมิเตอร์เพื่อวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้านะครับเราก็แบ่งเป็น2เฟสนะครับเฟสแรกเราไปติดตั้งมิเตอร์เพียงตัวเดียวก่อนในโซนที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงก็คือโซนที่1จากทั้งหมด10โซนของวิทยาลัยนะครับเมื่อเราทราบข้อมูลของโซนแรกเราทราบพฤติกรรมแล้วก็คือจะพบว่ามีการใช้ไฟฟ้าเนี่ยแบ่งเป็น3ช่วงเวลาด้วยกันก็คือ6โมงเช้าถึงเที่ยงแล้วเขาก็พักเบรกก็คือทานข้าวกลางวันก็จะมีการใช้ไฟน้อยลงนะครับแล้วก็จะมาเปิดปริมาณการใช้ก็จะสูงขึ้นอีกครั้งนึงตอนบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับแล้วก็เกิดอีกขึ้นอีกช่วงนึงก็คือ6โมงเย็นถึง3ทุ่มนะครับเราจะสงสัยทำไมเป็นโรงเรียนแล้วทำไมมันมีโหลดขึ้นมาช่วงกลางคืนนะครับเนื่องจากที่กล่าวมาก็คือมันอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างห่างไกลนะครับนักเรียนก็จะพักที่โรงเรียนเป็นส่วนใหญ่นะครับจึงเห็นโหลดขึ้นมาบริเวณกลางคืนเกิดขึ้นนะครับเราทราบพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าแล้วต่อมาเราจึงมั่นใจนะครับก็เลยมาติดให้ครบทั้ง10โซนก็ติดเพิ่มอีก9โซนนะครับแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนา2555นะครับเราก็ทราบปริมาณการใช้ไฟฟ้าพบว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อเดือนของวิทยาลัยอยู่ที่ประมาณ363หน่วยนะครับก็จะแบ่งเป็นกลางวันกลางคืนนะครับผมแบ่งก็คือกลางวัน6โมงเช้าถึง6โมงเย็นกลางคืนก็หลัง6โมงเย็นไปนะครับพบว่าสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ65ต่อ 35% นะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์ในการนำไปออกแบบระบบเซลล์แสงอาทิตย์นะครับให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าจริงนะครับ
่อมานะครับเมื่อเราทราบพฤติกรรมและปริมาณการใช้ไฟฟ้าแล้วนะครับเงื่อนไขที่เราใช้ในการออกแบบเนี่ยก็คือโหลดอยู่ที่363หน่วยนะครับพีคโหลด 50K นะครับแล้วก็สัดส่วนการใช้ไฟฟ้า60:40กลางวันกลางคืนนะครับผลการออกแบบนะครับเราจะได้ระบบดังรูปนะครับผมแบ่งระบบออกเป็น2ก้อนด้วยกันนะครับก้อนที่เป็น grid connect นะครับก็คือก้อนนี้ขนาดรวม70กิโลวัตต์พีคนะครับและอีกก้อนหนึ่งก็คือก้อนนี้56Kนะครับหน้าที่ก็คือจะเห็นที่กล่าวมาก็คือกลางวัน 60% เนี่ยจะเอาก้อนนี้แปลงเป็นกระแสสลับและจ่ายไปโหลดโดยตรงนะครับมันเป็น grid connect มันจะเกาะกับสัญญาณ grid ที่ตัวนี้เจนขึ้นมานะครับส่วนอีกก้อนหนึ่ง 56K เนี่ยตรงเนี้ยกลางวันที่ผลิตได้จะชาร์จลงแบตเพื่อไว้ใช้กลางคืนนะครับแต่กรณีที่โหลดมากกว่าไฟที่ก้อนนี้ผลิตได้ก็ยังสามารถดึงจากตรงนี้มาได้นะครับโดยแบตเตอรี่ที่เราออกแบบไว้ใช้ทั้งหมด120ลูกนะครับเป็น stationaryนะครับเมื่อออกแบบระบบได้แล้วเราจึงเริ่มประสานงานกับกรมราชวงศ์ลักษณ์นะครับให้ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อจะติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์นะครับจากรูปเราจะเห็นว่าเรายกระบบขึ้นไปอยู่ชั้น2นะครับเนื่องจากเราห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็พื้นที่ข้างล่างเราก็ใช้ประโยชน์ได้ก็ข้างล่างก็จะมีทั้งหมด4ห้องด้วยกันนะครับห้องแรกจะเป็นห้องเก็บอินเวอร์เตอร์และเครื่องมือวัดนะครับอีกห้องหนึ่งจะเป็นห้องแบตเตอรี่แล้วก็อีก2ห้องสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อเฝ้านอนเฝ้าระบบนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เรามีสำหรับติดตั้งระบบเนี่ยประมาณ30 × 50 เมตร1,500ตารางเมตรนะครับระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด4เดือนนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดนำเข้าจากประเทศไทยนะครับโดยกรมราชวงศ์ลักษณ์จากรูปเราเห็นการขนย้ายนะครับเนื่องจากเราก็ต้องใช้ทรัพยากรในพื้นที่ที่มันพอมีนะครับจะเห็นว่าพกลิฟต์ก็ไม่มีนะครับเราใช้ตัวแบ็คโฮในการยกนะครับก็ค่อนข้างทุลักทุเลนิดนึงนะครับรูปด้านนี้เป็นห้องที่เราติดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็โครงสร้างแผงที่ติดนะครับอันนี้เป็นรูปที่ติดตั้งแล้วเสร็จนะครับเมื่อเดือนเราติดตั้งแล้วเสร็จเดือนสิงหาปี57นะครับเป็นแผงชุดคอนโทรลอินเวอร์เตอร์ชาร์เจอร์เป็นของไทยหมดนะครับโดยแผงที่เราเลือกใช้เนี่ยเราเลือกใช้แผง250วัตต์จำนวน504แผงนะครับก็จะมีชาร์เจอร์แบตเตอรี่แบรนด์ของไทยแบตเตอรี่นี่นำเข้านะครับหลังจากติดตั้งแล้วนะครับเราก็จะมีระบบมอนิเตอร์ลิงนะครับดูพฤติกรรมการใช้แล้วก็ตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบนะครับเบื้องต้นนะครับพารามิเตอร์ที่เราสามารถมอนิเตอร์ได้ก็จะมีชุดสภาพแวดล้อมก็จะประกอบด้วยความเข้มแสงอุณหภูมิแอมเบียนต์อุณหภูมิแผงนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้เราทางทีมวิจัยต้องการเพื่อมาประเมินระบบนะครับส่วนที่จะดูการทำงานของระบบจริงๆก็คือจะเป็นตามพวกนี้ว่าระบบผลิตได้เท่าไหร่ขณะนั้นๆโหลดมีปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็สตาร์ทเจนไหมอย่างเงี้ยครับนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่เราหลังจากติดตั้งแล้วนะครับก็พฤติกรรมก็ไม่เปลี่ยนครับพฤติกรรมเหมือนเดิมแต่จะพบว่าช่วงที่ไม่ใช่ช่วงที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยสูงขึ้นนะครับก็พบว่าปริมาณการใช้เนี่ยกลางวันกลางคืนอยู่ที่68/32%โดยประมาณซึ่งใกล้เคียงกับที่เราออกแบบไว้นะครับส่วนกราฟข้างล่างเนี่ยกราฟเส้นสีน้ำเงินเนี่ยเป็นไฟที่ผลิตได้จาก PV ส่วนเส้นสีแดงเนี่ยจะเป็นไฟที่เจนสตาร์ทขึ้นมานะครับเราจะเห็นเป็นช่วงที่เจนสตาร์ทขึ้นมาเป็นช่วงๆนะครับก็คือเป็นช่วงที่ PV จ่ายไม่เพียงพอก็ต้องสตาร์ทเจนขึ้นมาช่วยแล้วก็จะมีสาเหตุหนึ่งที่เราต้องสตาร์ทเจนก็คือเพื่ออีควอไลซ์ชาร์จตัวแบตเตอรี่นะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของตัวแบตเตอรี่ไปด้วยนะครับก็จากที่เราออกแบบไว้ตอนแรกคือให้คอเวอร์โหลดเนี่ย 100%
แต่เวลาติดตั้งจริงเราพบว่าสามารถโอเวอร์โหลดได้ 80% นะครับแต่ก็จะมีประเด็นที่เราสามารถวิจัยต่อได้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปนะฮะอันนี้เป็นข้อมูล6เดือนนะครับที่เราติดตั้งมานะครับตั้งแต่เดือนกันยานะครับจนถึงกุมภานะครับสีน้ำเงินจะเป็นไฟที่ผลิตได้จาก PV สีแดงจะเป็นไฟจากเจนนะครับจะเห็นว่าเจนยังต้องสตาร์ทอยู่นะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยไฟที่ผลิตได้จาก PV ต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 9,000 หน่วยนะครับเจนยังต้องสตาร์ทขึ้นมาช่วยอยู่ประมาณ 4,000 หน่วยนะครับตั้งแต่ติดตั้งระบบมาเนี่ยไฟจาก PV ผลิตได้ทั้งหมดประมาณ 53,930 หน่วยนะครับคิดเป็น 69% 70%นะครับประมาณ 70% ข้อมูลถึงเดือนกุมภา58นะครับเมื่อเรามาดูระยะเวลาการคืนทุนนะครับก็คือตัวระบบที่ติดตั้งเนี่ยค่าไฟที่ผลิตจากตัวดีเซลเจเนเรเตอร์เดิมเนี่ยเราจะเห็นว่าจากพฤติกรรมถ้าเป็นเจเนเรเตอร์แบบ standalone เนี่ยมันจะรันที่ capacity ต่ำนะครับซึ่งมันจะ vary ตามโหลดโดยตรงเลยโหลดใช้น้อยก็ผลิตน้อยนะครับซึ่งประสิทธิภาพมันจะต่ำเราเห็นว่าค่าไฟอยู่ที่ 17.39 บาทต่อหน่วยอันนี้คือจากเจนนะครับเราเอาข้อมูลตรงนี้เป็นพื้นฐานในการคำนวณตัว return นะครับก็จะพบว่าเราต้องใช้เวลาประมาณ5ปีซึ่งถือว่าสั้นนะครับในการคืนทุนกับค่าใช้จ่ายที่เราติดตั้งลงไปประมาณ 9-10 ล้านบาทนะครับจากข้อมูลเนี่ยจะพบว่าตัว final yield นะครับของระบบเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3 hour per day นะครับแล้วก็ตัว system loss ก็ถือว่าปกตินะครับอยู่ที่ 0.27 นะครับแต่ที่เป็นประเด็นที่เราจะศึกษาต่อเนี่ยก็คือจะตัว capture loss ซึ่งถือว่าสูงกว่าปกติเกือบ10เท่านะครับ 2.4ก็คือช่วงสีขาวตรงนี้นะครับปกติก็จะอยู่ประมาณศูนย์กว่าใกล้เคียงกับตัวซิสเต็มลอสนะฮะก็มันก็สอดคล้องกับพื้นที่ติดตั้งนะครับที่กล่าวข้างต้นคือถนนบริเวณนั้นเป็นถนนลูกรังนะครับแล้วก็ตัวแมทเทเรียลที่เป็นลูกรังเนี่ยเมื่อมันเกาะบริเวณกระจกแล้วเนี่ยยากที่จะทำความสะอาดนะครับถ้าเป็นพวกหินปูนอะไรพวกนี้ฝนตกปุ๊บมันก็ชะล้างตัวฝุ่นที่บริเวณผิวหน้าออกค่อนข้างเกือบหมดเราจะเห็นคราบอยู่แต่น้อยแต่ตัวลูกรังเนี่ยมันชะล้างที่เป็นชิ้นใหญ่ๆออกแต่ตัวคราบบริเวณเป็นฟิล์มหนาๆบริเวณผิวกระจกเนี่ยยังคงอยู่นะครับต้องใช้วิธีการขัดล้างอย่างเดียวถึงจะออกนะครับซึ่งเราก็ได้ลองนะครับก็คือให้ทำความสะอาดทุก3วันนะครับเนื่องจากจำนวนแผงเยอะก็เลยทุก3วันก็พบว่าแคปเจอร์ลอสก็ยังสูงอยู่อันนี้คือผลการทดลองที่ทุก3วันนะครับเมื่อติดตั้งระบบแล้วนะครับเข้าสู่ตอนนี้คือเข้าสู่ระยะที่3นะครับในการบริหารจัดการการใช้พลังงานนะครับก็คือเราได้อบรมให้กับเจ้าหน้าที่และครูที่วิทยาลัยนะครับให้ดูแลระบบได้นะครับโดยเรามีการนำหลักสูตรของพระจอมเกล้าบางมดนะครับเป็นดราฟให้กับทางวิทยาลัยนะครับเพื่อนำไปแปลเป็นภาษากัมพูชานะครับแล้วก็ไปจัดการเรียนการสอนนะครับและทางทีมได้เข้าไปอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะครับในปี57นะครับเพื่อให้สามารถดูแลระบบได้อย่างยั่งยืนนะครับโดยผลงานที่ได้จากโครงการนี้เบื้องต้นนะครับเราเอาข้อมูลไปส่งร่วมงาน WCPEC นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วนะครับและตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างร่างตัว journal อยู่นะครับอุปสรรคปัญหาที่พบนะครับก็คือมันจะมีช่วงปลายปีที่อินเวอร์เตอร์ขัดข้องแล้วก็เป็นช่วงlong weekend ของทางบริษัทที่ติดตั้งด้วยฉะนั้นจะมีช่วงดาวค่อนข้างยาวประมาณ1สัปดาห์นะครับหลังจากมีปัญหาตรงนี้ขึ้นเราก็ได้ประชุมกับบริษัทนะครับว่าในช่วงหยุดยาวเนี่ยจะต้องมีคนสแตนด์บายให้กับทางเรากรณีที่เกิดปัญหาระบบดาวลงมาต้องมีคนสามารถซัพพอร์ตข้อมูลได้นะครับและอีกปัญหาหนึ่งที่พบก็คือตัวอันบาลานซ์ของโหลด
นะครับเนื่องจากโหลดจะเป็นซิงเกิลเฟสนะครับการจัดบาลานซ์ของโหลดเนี่ยค่อนข้างยากแต่เราก็พยายามจัดบาลานซ์ของโหลดอยู่นะครับซึ่งปี58เนี่ยเราก็เข้าไป2รอบแล้วเข้าไปจัดนะครับแนวทางที่จะลดการใช้น้ำมันต่อไปนะครับเราพบจากพฤติกรรมของระบบนะครับพบว่าในเวลากลางวันเนี่ยไฟที่ผลิตได้จากระบบเนี่ยจะสูงกว่าโหลดนะครับฉะนั้นเราสามารถย้ายโหลดเวลากลางคืนมาใช้กลางวันได้ยกตัวอย่างเช่นระบบสูบน้ำที่ขึ้นไปเก็บบนแท้งเราถ้าเราย้ายมากลางวันปุ๊บไฟที่ชาร์จลงแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะถูกดึงออกไปใช้ได้โดยตรงนะครับการแปลงลอสของระบบก็จะน้อยลงประสิทธิภาพของระบบก็จะสูงขึ้นนะครับอันนี้เป็นแนวทางในอนาคตครับขอบคุณครับ